ีมูนเกมไนท์ไทยแลนด์ในไทยแลนด์ทุกวันอาทิตย์ 6:20 นทางช่อง3นะครับก่อนที่จะแข่งเกมนี้แล้วตัดสินเพราะคะแนนมันสูงมากเนี่ยนะต้องถามพี่ชาก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้เขาผันตัวมาดูแลเรื่องของสุขภาพภายในของผู้หญิงทำไมถึงหันมาทำสิ่งนี้จ๊ะเพราะอะไรเราถึงหันมาดูแลเรื่องนี้แววแววผู้หนูเป็นคนชอบเกี่ยวกับเรื่องเพศอยู่แล้วนะอันนี้ไม่เถียงเขารู้ทั้งประเทศแล้วไม่คือหนูทำเกี่ยวกับรายการเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์เรื่องเพศศึกษาด้วยแต่ใส่เอนเตอร์เทนเมนต์หนูก็เลยแบบสนใจเรื่องพิเศษก็เลยหันมาทำเป็นถ้วยอนามัยค่ะโอ้ถ้วยอนามัยอันนี้ทำขายยังหน้าตาเป็นไงใช่อันนี้คืออะไรนี่คือถ้วยอนามัยโฟลเดย์นะคะคือถ้วยซิลิโคนที่ใส่เข้าไปในนอนเป็นประจำเดือนใช้แทนผ้าอนามัยแบบแผ่นเฮ้ยเป็นถ้วยนี่พับอย่างนี้เลยแล้วก็แล้วก็จะไปกางข้างในแล้วก็กักเก็บประจำเดือนทุกคนผ้าอนามัยอย่างเงี้ยใช้ไปสักพักอาจจะมีกลิ่นบ้างอาจจะอับชื้นอาจจะไม่สะดวกสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือแบบใส่เข้าไปปุ๊บลึกๆเลยยิ่งลึกยิ่งสบายว่ายน้ำได้ฉี่ไม่ต้องถอดออกจะตีลังกาเล่นโยคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างสะดวกไม่เป็นขยะด้วยไม่เป็นขยะด้วยแล้วเอามาล้างหรอใช่ค่ะเอาคือพอใช้เสร็จก็อย่างงี้เทประจำเดือนทิ้งล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่ดีออนโยนพับใส่เข้าจีใหม่ได้เลยคือมันใช้ได้หลายปีมันก็เลยลดขยะถูกต้องค่ะโอ้อันนี้ก็แปลว่าของดีดิ Exactly ค่ะมันอาจจะเป็นนวัตกรรมรุ่นใหม่แล้วสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะดูแลตัวเองจากภายในแล้วก็ถือว่าดีมากๆขายเนี่ยขายที่ไหนอะไรไงหนูขายในช่องทางแบบเป็น Flow Days ค่ะก็ได้ทุกช่องทางเป็น LINE Shopee TikTok อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลย Flow Days คำว่าอะไรflow days เป็นวันที่มัน flow ชื่อของเขาคือ flow day ชื่อเขาค่ะโอเคก็ไปลองหาไปลองกันดูครับผมครับผมคุณผู้ชมครับเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับรายการชูคกนะครับผมมาเกมนี้ครับเกมตัดสินแล้วนะข้อละ5คะแนนคุณผู้ชมครับและเราก็หยิบเกมนี้มาให้รูปเด็ด7วีเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็คือว่าหัวหน้าทีมจะยืนอยู่ตรงนู้นมะนาวอยู่นู้นที่เหลือเราจะซ่อนอยู่ข้างหลังคุณน่ะจะต้องให้แค่ไส้ในของหมวดหมู่เขาจะต้องตอบเป็นหมวดหมู่คุณเข้าใจไหมเส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่วุ้นเส้นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอันเนี้ยเขาก็จะเป็นคนตอบหมวดหมู่คุณต้องเอาข้างในว่าอะไรนะเกมนี้แหละทุกคนหนูจะมีประโยชน์สักทีเอาตัวอย่างข้างในหนูมีประโยชน์ตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วเกมมีประโยชน์มีประโยชน์พร้อมไหมครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วเข้าประจำที่เลยมาดูครับคนแรกเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างพร้อมเตรียมตัวเริ่มครับว้าวมาแล้วกุหลาบดอกไม้ดอกไม้ได้ลองทรงของผมมองผมมีคำว่าทรงไม่ได้ตะกี้ลองทรงไม่ได้โดราเอมอนการ์ตูนที่เดินออกสดาวเป็ดเชิญยิ้มน้องเชิญยิ้มตลกดาราตลกตลกอะไรประเทศไทยตลกประเทศไทยโอเคได้ตลกไทยแม่น้ำพระโขนงหนังทีเอสเป็นภาพยนตร์ทีเอสนังผีได้สบายสบายเพลงใครถูกใจก็เพลงพี่บอสธงชัยจังและควายเอ็มบ้าธงชัยได้พี่วินลี่แล้วมีใครอีกพิธีกรอสอยพิธีกรได้เอาอีกแล้วโจซิงเฉอหลิวต้อหัวนักแสดงจีนเขาเป็นอะไรดาราเขามากกว่านั้นดาราจีนพระเอกจีนลอยกระทงส่งประเทศไทยประเทศไทยได้แกมมี่ RS คีตาใช่ใช่เพลงใช่เพลงได้เอาอีกแล้วตับไตไส้เอาไว้ร้องเพลงเอาไว้วะร่างกายเวลาไปสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วบอกว่าไม่เอาเส้นไออะไรเครื่องในเครื่องในเป็นแบบว่ามารถ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 
กส้มตำอาหารอาหารอะไรตำสั่งจังหวัดอะไรภาคอะไรอีสานเออโอ้ยตายแล้วนิลินลูกดาราลูกดาราหมดเวลาสักก่อนเกือบได้ออกมาได้แล้วครับดีมากและทีมนี้ของคุณมะนาวนะครับได้ไปทั้งหมด9คำคูณ5เท่ากับ45บวกกับอีก61เป็น106คะแนนทีมของหมู่ก็ชนะได้ถ้าทำแบบเนี้ยแล้วได้13ข้อชนะเลยได้แหละขอดูเฉลย10ข้อก่อนเลยค่ะโอเคเฉลย10ข้อให้เขาก่อนเลยนะไล่อีก3ข้อเดี๋ยวเขาจะเล่นกันพร้อมไหมพร้อมแล้วเปลี่ยนทีมถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวให้ดีนะครับเราต้องตอบหมวดหมู่เท่านั้นนะที่เหลือไส้ในนะพร้อมแล้วเริ่มครับมอไซค์รถยนต์เครื่องบินรถไฟพยาบาลนะยานพาหนะเก่งมากทองหยิบทองหยอกฝอยทองขนมไทยขนมไทยได้กอล์ฟวอลเลย์บอลกีฬากีฬาได้ตีท้ายครัวฮอลลีวูดเกมไหนรายการช่อง3ห้าหกสี่สองตัวเลขใช้มีเช็คอ่ะถุงยางเป็นอะไรไซส์ขนาดถุงยางอนามัยครับสายโมสายโมต้องคล้องอะไรสร้อยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเครื่องรางของขลังต้องพูดข้างในเอาข้างในมาป๊อปฮิปฮอปแนวเพลงแนวเพลงถูกต้องเขียนข้อขึ้นภูเขาสำนวนพายเรือต้องการคำหนึ่งสุภาษิตสุภาษิตอะไรสุภาษิตไทยเอ็ดซิฟิลิสหนองในโรคติดต่อโรคติดต่อ yes. มันไม่มีโรคอื่นเลยอ่ะมาแถวนี้โอซาก้าโตเกียวเป็นประเทศอยู่ในที่ประเทศอะไรญี่ปุ่นท้องที่ท้องที่ญี่ปุ่นเมืองในญี่ปุ่นครับม้ากระทืบลงยาบำรุงรังยาอะไรยาอะไรดบไม่ใช่ยาอะไรอยู่ในมันยาอะไรยาดบแต่ยาดองยาดองเวลาไปเหนือดอยไม่มีคำว่าดอยขอโทษดอยใจด้วยสังคมศาสตร์คณะศาสตร์เป็นวิชาใช่แต่ว่ามันอยู่ในมหาลัยเขาเรียกว่าเป็นโอ้ยมหาลัยพูดไม่ได้มีคำว่าชื่อคณะในมหาวิทยาลัยครับพลเอกประยุทธ์เศรษฐาทวีสินนายกอะไรนายกอะไรชื่อเต็มนายกรัฐมนตรีหมดเวลาโอเคออกมาได้ครับเชิญมาอยู่ตรงนี้เลยได้20คำเลยเหรอเกินเราต้องได้เท่าไหร่ถึงชนะนะ13 13ครับครับทีมเราได้ไปทั้งหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ไป7เองอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับรวมกันแล้วนะครับแพ้ไป81ต่อ106จ้าคุณไม่ได้ไปต่อไม่ได้เข้าสู่รอบแต่พอแต่พอใจในลูกทีมไหมสุดๆเลยครับเขาใส่เต็มทุกอย่างใช่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราปาร์ตี้กันต่อได้นะครับและผู้ชนะนะครับก็คือน้องมะนาวตอนนี้สำคัญแล้วคุณเข้าสู่รอบแจ็คพอตแล้วคุณต้องเลือก1คนจากทีมตัวเองและ1คนจากทีมนี้เอาเข้าไปในรอบแจ็คพอตไปช่วยคุณในการโกยเงิน 100,000 คุณจะเอาใครจากทีมตัวเองก่อนอีจ้าจ๋าละกันค่ะจ้าจ๋าไปยืนข้างกันเลยครับเขาเลือกจ้าจ๋าแล้วแล้วทีมนี้เลือกใครครับพี่เป็กกี้ไปมาเป็กกี้มายืนข้างเขาเลยซีซาร์เฟสบูร์ที่เต็มที่อะไรนะอะไรนะฉันจะช่วยเธอได้ทำให้เต็มที่เต็มที่เลย100,000บาทเอาไปได้หรือไม่สักครู่เดียวเท่านั้นครับรูปเด็ด7วิอันนี้ต้องบอกเลยครับพอไปยืนตรงนั้นจริงๆแล้วครับมันมีความตื่นเต้นมากแค่คำว่ายานพาหนะครับผมใช้เวลาคิดเต็ม
จะ7วิจริงๆครับคือเป็นคำที่มันง่ายมากและพี่ๆทุกคนก็แบบใช้หมวดหมู่ได้ชัดเจนมากผมต้องขอบอกเลยว่าเป็นอะไรที่กดดันมากครับพอได้ไปยืนตรงนั้นจริงๆคือตอนแรกอ่ะเราคิดว่ามันง่ายมากยังไงเราก็ทำได้แต่พอไปยืนตรงนั้นจริงๆนะครับขามันสั่นใจวิวไปหมดเลยครับทำให้ผมแบบพลาดไปในเกมนี้จริงๆต้องบอกเลยว่าเขาใบ้ชัดกันมากจบเกมผมออกมานั่งยังรู้สึกว่าผมพลาดไปได้ยังไงครับเนี่ยที่ผมเล่นมาทั้งหมด5เกมผลสรุปออกมาคือผมแพ้แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมได้มีตัวแทนเป็นพี่มะนาวไปสู่รอบแจ็คพอตผมมั่นใจว่าพี่มะนาวจะทำได้ขอให้พี่มะนาวสู้ๆนะครับ